มาร่วมพูดคุยกันนะครับทิศทางอนาคตของ Apple จะเป็นยังไงจากสิ่งที่เราได้เห็นไปในงาน WWDC ปี2022นี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งไอมดนะครับในงาน WWDC นะครับ Apple จะเน้นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งในปี2022นี้นะครับก็จะเน้นหนักไปทางซอฟต์แวร์หน่อยนะครับซอฟต์แวร์หลายๆตัวครับก็จะสื่อถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้ครับมาพูดคุยไปด้วยกันนะครับแล้วก็คาดดาวคาดการไปด้วยกันครับถึงทิศทางและก็อนาคตของ Apple นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือการปลดล็อกหน้าจอให้ผู้ใช้งานได้แต่งหน้าจอของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นกันนะครับใน iOS 16ที่กำลังมาเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเห็นหน้าตาล็อกสกรีนใหม่กันไปแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเราสามารถปรับแต่งของเราได้เองให้เป็นเอกลักษณ์ได้เลยนะครับรวมถึงยังมีวิดเจ็ตครับที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วยครับแล้วก็การดึงฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์อื่นๆนะครับมาใส่ในอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้มีครับอย่างตัว WatchOS ครับที่มีหน้าจอล็อกสกรีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนตัวนี้เราเห็นได้เลยครับว่า Apple เขานำเอาฟีเจอร์ตัวนี้มาใส่กับตัวของ iOS นั่นเองนะครับและบางฟีเจอร์ที่เราได้เห็นกันไปจากงาน WWDC นะครับอาจจะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เป็นได้ครับอย่างตัวอย่างนะฮะก็คือ Always On Display ครับจะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เข้ามาให้สำหรับ iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 14 Pro ก็เป็นได้นะครับ Freeform ครับแอปใหม่จากทาง Apple นะครับสามารถใช้งานได้ในขนาดที่จอใหญ่มากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีข่าวลือนะครับว่าอาจจะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างตัว iPad Pro 14นิ้วหรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือการปรับโฉม CarPlay เวอร์ชันใหม่นะครับต้องบอกว่าการปรับโฉมครั้งนี้นะครับทำให้ CarPlay นะครับเหมือนกับ OS ของรถมากขึ้นเลยนะครับซึ่งอาจจะสื่อถึงว่า Apple อาจจะทำรถของตัวเองก็เป็นได้นะครับและการทำงานที่สะดวกมากขึ้นครับง่ายมากขึ้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้มากขึ้นครับฟีเจอร์ต่างๆที่เราได้เห็นกันไปในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น State Manager ครับใน iPad OS 16แล้วก็ Mac OS 13นะครับหรือว่า Mac OS Ventura นะครับช่วยให้การทำงานบนหน้าจอนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจัดการหน้าจอต่างๆได้ง่ายมากขึ้นครับหรือว่าแอป Freeform นะครับแอปใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมการระดมไอเดียครับหรือว่าการแชร์ไฟล์ต่างๆการใช้งาน FaceTime ที่สามารถสลับใช้งานได้เลยนะครับระหว่างอุปกรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือว่า Mac ครับแชร์แท็บกรุ๊ปนะครับเห็นข้อมูลของเพื่อนต่างๆบนแท็บได้อย่างเรียลไทม์เลยหรือว่าตัว iCloud Share Library นะครับที่สามารถแชร์รูปภาพให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆของเราได้นะครับและการตั้งค่าของ Mac OS ครับที่คล้ายคลึงกับบน iPad OS มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานของเรานะครับสะดวกสบายแล้วก็คุ้นเคยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและการที่เราสามารถนำ iPhone ของเรานะครับมาแปะนะฮะลงบน Mac ของเราแทนกล้องเว็บแคมได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าคิดว่า Apple ครับไม่น่าจะเอามาใช้สำหรับแทนกล้องเพียงเท่านั้นน่าจะนำฟีเจอร์การใช้งานต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับให้เป็นกล้องที่มีอรรถประโยชน์มากขึ้นด้วยครับฟีเจอร์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับทำให้เราได้เห็นมุมมองจากทาง Apple ว่าอนาคตครับการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์บน Ecosystem จากทาง Apple นะครับจะสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับต้องบอกว่างาน WWDC ปี2022นี้นะครับ Apple ไม่ได้เพียงอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆเข้ามาให้เราเห็นเพียงเท่านั้นครับแต่ Apple ครับยังเปิดให้นักพัฒนาครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นครับ HomeKit ครับ WeatherKit หรือว่า DriverKit ครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวคอคิดครับตัวคอคิดบน Watch OS นะครับที่นักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจากทาง Watch App ครับ Messenger หรือว่า LINE นะครับสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองครับทำให้แอปพลิเคชันนะครับสามารถโทรออกรับสายแล้วก็โทรเข้านะครับจากตัว Apple Watch ได้ทันทีครับและ Mac อาจเล่นเกมได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันครับตัวนี้นะครับเป็นการต่อยอดครับจากทาง Apple นะครับที่ Apple เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับพัฒนาซอฟต์แวร์ของทาง Apple เองนะครับส่งผลให้ครับ Mac นะฮะจะมีความสามารถในการเล่นเกมได้มากยิ่งขึ้นด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Metal Tree นะครับและการปรับมาใช้ชิป Apple Silicon นะครับก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ Mac นะครับสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวขออธิบายตัว Metal Tree เพิ่มสักเล็กน้อยนะครับ Metal Tree คือเฟรมเวิร์กกราฟิกเวอร์ชันล่าสุดจากทาง Apple ครับที่รวมกับ Metal FX Upscaling ครับจะช่วยให้นักพัฒนาครับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเกมสำหรับ Mac ได้ดีมากขึ้น
รวดเร็วมากขึ้นกราฟิกสวยงามมากขึ้นเกมตอบสนองได้ดีกว่าเดิมครับซึ่งในงานนะครับก็ได้โชว์ให้เราได้เห็นภาพของเกมอย่าง No Man's Sky แล้วก็ Resident Evil Village ครับที่รองรับเฟรมเวิร์คตัวนี้นะครับแล้วก็จะเปิดให้เล่นผ่าน Mac ได้ภายในปีนี้สำหรับ Resident Evil Village ครับเมื่อใช้ MacBook เล่นนะครับก็จะสามารถเล่นได้ที่ความละเอียด Full HD ครับ 1080p และ Mac Studio ครับสามารถปรับความละเอียดได้มากถึง 4K เลยทีเดียว Resident Evil Village ครับถือว่าเป็นเกมที่มีสเปคค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นเกมฟอร์มใหญ่จากทาง Capcom นะครับในอนาคตครับเราอาจจะได้เห็นเกมที่มีคุณภาพสูงครับกราฟิกสูงหรือว่าเกมจากทางค่ายยักษ์ใหญ่อื่นๆนะฮะมาลงให้กับ Mac ก็เป็นได้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เราได้เห็นในงาน WWDC ปี2022นี้นะครับก็คือความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปกติครับ Apple เขาให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยของผู้ใช้อยู่แล้วนะครับในปีนี้ครับมีการพลิกโฉมความปลอดภัยใหม่นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Passkey ครับPassKey นะครับจะใช้สำหรับการลงชื่อเข้าใช้บน iPhone ครับ iPad Mac แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเว็บไซต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปเลยนะครับจะทดแทนด้วยการใช้ Touch ID ครับ Face ID หรือว่าการสแกน QR Code แทนนะครับตรงนี้ครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลครับป้องกันการแฮกข้อมูลหรือการรั่วไหลของข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ได้แล้วก็มีฟีเจอร์ความปลอดภัยบน iOS 16อย่าง Safety Check ครับที่ผู้ใช้สามารถรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นครับสรุปสั้นๆนะครับจากงาน WWDC ที่เราได้เห็นกันไปนะครับก็ต้องบอกว่า Apple ครับยังคงใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดครับหรือว่ายกระดับการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ความเป็นส่วนตัวในการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับและสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือความสามารถของชิป Apple Silicon นั่นเองนะครับซึ่งเราได้เริ่มเห็นกันตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือการเปิดตัว Mac Studio ครับผ่านมากลางปีครับในงานนี้ครับเราได้เห็นการเปิดตัวเกมฟอร์มใหญ่นะครับอย่าง Resident Evil Village ไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเราอาจได้เห็นฟีเจอร์การใช้งานแล้วก็ศักยภาพใหม่ๆจากชิป Apple Silicon ในอนาคตครับสุดท้ายครับเราได้เห็นภาพรวมของฟีเจอร์หลายๆอย่างที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้ครับทำให้เราได้เห็นนะฮะว่าอนาคตเนี่ยการใช้งานนะครับอุปกรณ์บน Ecosystem จากทาง Apple เนี่ยจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนั่นก็คือภาพรวมการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากงาน WWDC ปี2022นี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจก็สามารถพูดคุยได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ